ตัวอย่างที่6เป็นการใช้วิธีพลังงานในการหาสมการการเคลื่อนที่และความถี่ธรรมชาติของสเลนเดอร์บาร์ซึ่งมีมวล M แล้วก็ยาว L ผูกติดกับสปริงที่ปลาย B แล้วก็ตัวสปริง2ตัวนะมีค่าคงตัว K เท่ากันเริ่มต้นนั้นที่ตำแหน่งสมดุลนะครับสเลนเดอร์บาร์นะครับ AB ตัวนี้มันจะอยู่ในแนวดิ่งก่อนจะเห็นว่า MG ไม่เกี่ยวข้องกับการยืดการหดตัวของสปริงทั้ง2ตัวเลยดังนั้นเทอมของ MG ในพลังงานศักย์โน้มถ่วงตัวนี้เราไม่สามารถตัดทิ้งได้เลยนะครับสำหรับข้อนี้นะครับเริ่มต้นในการคิดนะครับเมื่อเกิดการสั่นนะครับตัวสเลนเดอร์บาร์นะครับ AB ของเราก็จะเกิดการแกว่งนะไปมาณปัจจุบันมันแกว่งมาทางขวามือนะครับเป็นมุมการกระจัดเชิงมุมเป็นมุมทีต้าแล้วก็มีความเร็วเชิงมุมก็คือทีต้าดอทจุด B นะครับก็จะเคลื่อนมาที่ B พามจุด G ของมันนะครับก็จะเคลื่อนมาที่ G พามซึ่งจุด G เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปทางไปทางแกน X ก็คือเป็นระยะ X จุด B จะเคลื่อนที่ได้ระยะ XB ส่วนจุด G มา G พามเนี่ยในแนวแกน Y เนี่ยมันจะเคลื่อนลงมาในเป็นระยะเท่ากับ h นะครับเริ่มต้นนะครับเราจะหาพลังงานศักย์สปริงก่อนก็คือ ve ซึ่งจะมีสมการก็คือ ve เท่ากับ1ส่วน2 k คูณกับ xb กำลัง2เนื่องจากว่ามี2ตัวนะ k 2ตัวนะครับก็ทั้งตัวนี้ระยะ xb มัน xb เดียวกันนะครับแล้วก็คูณ2ไปได้เลยซึ่งจะเท่ากับ1ส่วน2นะครับคูณกับ 2k นะครับ2คูณเข้าไปนะ xb ตัวนี้ก็คือระยะนี้นะครับ ab พามนะครับก็คือระยะ l แล้วก็ตีไซน์ทีต้านะครับก็จะได้ xb เพราะนั้นมันก็จะได้ l ไซน์ทีต้าทั้งหมดยกกำลัง2คราวนี้ในการที่จะประมาณค่าทีต้านะเราจะให้ทีต้าน้อยๆแล้วก็เราก็จะใช้เทเลอร์ซีรีส์นะโดยส่วนใหญ่ที่ทีต้าน้อยๆเราก็จะประมาณสักเทอมหนึ่งก็คืออาจจะประมาณเป็นทีต้าก็ได้นะก็จะได้เป็นไซน์ทีต้าก็ประมาณทีต้าแทนเข้าไปเราก็จะได้ ve เท่ากับ1ส่วน2คูณ 2k l แล้วก็กำลัง2แล้วก็ทีต้ากำลัง2นะครับตัวนี้ออกมานะครับคราวนี้ตัวต่อมาก็คือตัวพลังงานศักย์โน้มถ่วงนะครับก็คือ vgVG นั้นจะเห็นว่าระดับ h ของมันอ่ะก็คือจาก G มา G พามเนี่ยมันจะเป็นการเคลื่อนที่ต่ำลงมานะครับเคลื่อนที่ลงมาดังนั้นผมให้ติดลบไว้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราหาความแตกต่างมันนะครับก็จะขอโทษนะถ้าเราหาไอ้ตัวเดลต้าของมันเนี่ยหรือว่าดิฟเฟอเรนเชียลของมันเนี่ยมันจะติดลบนะครับเราก็ติดลบไปเลยเท่ากับลบ mgh สำหรับระยะ h ก็คือ ag ลบออกจาก ag แล้วก็ตีคอสทีต้ามานะครับมันก็จะได้ระยะแถวๆนี้เป็นระยะ h ซึ่ง ag กับ ag พามนะครับขอโทษนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับต้องเป็น ag ลบออกซะ ag พามแล้วก็คอสทีต้านะครับซึ่งระยะ AG หรือ AG พามก็คือระยะ L ส่วน2นะครับก็จะได้ลบ L ส่วน2 cos θ จัดเทอมนะครับแล้วดึง L ส่วน2มาขอโทษครับตรงนี้ต้องเขียนอย่างนี้นะครับแทนไวไปหน่อยต้องเขียนเป็นเท่ากับลบ MG แล้วก็ในวงเล็บ L ส่วน2ลบL ส่วน2 cos θ คราวนี้เราคูณลบคูณเข้าไปนะในวงเล็บแล้วก็ดึง L ส่วน2ออกมา
ก็จะได้สมการดังนี้คราวนี้ถ้าเราแทนคอทีต้านะที่ทีต้าน้อยๆก็คืออาจจะใช้สัก1นะ1เทอมก็คือ1 1แทนเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่า1เนี่ยมันไปลบ1แล้วมันได้0ซึ่ง VG ของเราอะไม่เป็น0นะเพราะนั้นอย่างเนี้ยเทอมไม่พอเราอาจจะเลือกใช้สัก2เทอมก็คือ1ลบทีต้ากำลัง2ส่วน2แฟกนะซึ่งมันก็คือ1ลบทีต้ากำลัง2ส่วน2นั่นแหละนะตรงนี้ผมก็ให้คอสทีต้านะประมาณนะครับ1ลบทีต้ากำลัง2ส่วน2แฟกแล้วแทนเข้าไปเราก็จะได้ VG เท่ากับลบ MG นะครับลองแทนเข้าไปนะครับลบ mg แล้วก็ซิต้ากำลัง2ส่วน2แล้วก็ต้องมีตัว l ส่วน2อยู่ข้างหน้าด้วยนะครับผมเขียนไม่หมดโอเค mg l ส่วน2เจอกับตัวนี้นะครับก็คือมันจะเหลือซิต้ากำลัง2แล้วก็ส่วน2นะครับตัว1มันก็เจอกับลบ1ก็หายไปนะครับหลังนั้นเราก็จะได้เท่ากับ1ส่วน2นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแป๊บนึงนะขอโทษครับตรงนี้ผมนี่ไปจะเท่ากับลบ mg l θ กำลัง2ตรงนี้ก็หารด้วย4ต่อไปพลังงานพลังงานจนบ้างเนื่องจากว่าพลังงานจนของเรานะครับตัว T ของเราตัวนี้จะเท่ากับจะเท่ากับ1ส่วน2 mx ดอทกำลัง2แล้วก็บวกกับ1ส่วน2 i นะครับลบจุด g i ลบจุด g คูณกับทีต้าดอทกำลัง2นั่นเองตัว x ดอทนะครับตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเราจะจัดเทอมอยู่ในเทอมของทีต้าเพราะนั้นเราหาความสัมพันธ์ของ x กับทีต้า x นะครับกับทีต้าจะเห็นว่า x ตัวนี้จะเท่ากับ l ส่วน2แล้วก็คูณกับ sin ทีต้าหรือจะประมาณ l ส่วน2แล้วก็ θ ก็ได้เพราะนั้นเราก็จะได้ x ดอทเท่ากับ l ส่วน2 θ ดอทนั่นเองนะครับก็แทนเข้าไปส่วน ig ก็1ส่วน12นะครับคูณกับml กำลัง2นะครับลองคูณเข้าไปเราก็จะได้ t เท่ากับ1ส่วน2นะครับ m แล้วก็ตัวนี้นะครับแต่ดิฟเทียบกับเวลาไปนะครับคูณกับ l ส่วน2ทีต้าดอททั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็บวกกับ1ส่วน2คูณกับตัวนี้ก็จะเป็นตัว1ส่วน12 ml กำลัง2แล้วก็ทีต้าดอทกำลัง2นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าเราสามารถจัด t ออกมาเป็นผมขอดึง1ส่วน2ออกข้างหน้านะแล้วก็ดึงทีต้าดอทกำลัง2นี่ออกไปเลยนะเทอมหน้าก็จะได้ ml กำลัง2ส่วน4ตัวต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นบวกกับml กำลัง2ส่วน12นะครับแล้วก็ theta dot กำลัง2ซึ่งถ้าเรารวมกันก็จะได้1ส่วน12แล้วก็ ml กำลัง2ส่วน3นะครับตัวนี้จะเป็น theta dot กำลัง2นั่นเองเมื่อเราได้ ve vg แล้วก็ t นะครับเราก็จะหา v จาก ve บวกกับ vg ซึ่งเราจะได้1ส่วน2นะครับตรงนี้นะคูณกับ 2kl กำลัง2ส่วนทีต้ากำลัง2ผมดึงออกจากสมการน
ในวงเล็บนะตรงนี้ผมดึง1ส่วน2ออกมาร่วมกับตัวนี้นะแล้วก็เทต้าบัง2ออกไปก็จะเหลือ mgl ส่วน2คราวนี้เราสามารถใช้สมการ d dt บวกกับ dv เท่ากับ0นะอันนี้สำหรับระบบที่ไม่มีการหน่วงอันนี้สมการนี้สำหรับระบบที่ไม่มีการหน่วงเท่านั้นนะครับหรืออาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับก็คือ ME ทีต้าดัมดอทบวกกับ KE ทีต้าเท่ากับ0นะครับซึ่ง ME ก็หาจากการเทียบเทอมของ T เท่ากับ1 2 ME ทีต้าดอทกำลัง2แล้วก็ KE นะครับก็หาจากเทอมของพลังงานสักรวมนะเทียบเอาเท่ากับ1ส่วน2 KE θ กำลัง2นะใช้ข้างบนหรือข้างล่างก็ได้นะผมจะเริ่มจาก dt บวก dv เท่ากับ0ก่อนมาดู t นะครับดิฟเทียบกับเวลา θ ดอทกำลัง2ดิฟเทียบกับเวลาเราจะได้2 θ ดอทคูณกับ θ ดัมดอทนะ2ไปเจอกับ1ส่วน2นะก็จะตัดเทอมกันไปเราก็จะได้ t เท่ากับ ml กำลัง2ส่วน3คูณกับทีต้าดอททีต้าดับเบิลดอทนะครับอันนี้เป็น dt นะครับส่วน dv นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนรวมกันไปเลยก็แล้วกันนะครับผมดิฟละผมจะแทนในสมการนี้เลยนะครับส่วน dv เราก็จะได้บวกนะครับตัวนี้นะครับทีต้ากำลัง2ดิฟเทียบกับเวลาก็จะได้2ทีต้าแล้วก็ทีต้าดอทนะครับ2ก็ไปตัดเทอมกับ1 2ทิ้งไปก็จะได้2KL กำลัง2ลบ MGL ส่วนด้วย2คูณกับทีต้าแล้วก็ทีต้าดอทเท่ากับ0นะครับตัวนี้0คราวนี้ตัวสัมสิทธิ์หน้าทีต้านำดอทเดี๋ยวเราจะนำไปหารตลอดสมการนะครับเมื่อหารปุ๊บเราก็จะได้ทีต้าดัมดอทบวกกับ k ส่วน m นะครับตัวนี้เทอมแรกนะหารไปละแล้วก็ลบด้วย3ส่วน3g ส่วน2 l แล้วก็คูณกับทีต้าเท่ากับ0เพราะนั้นตรงนี้ก็คือ eom ของมันนั่นเองและเราก็จะได้โอเมก้า n เท่ากับรูท2ของ6 k ส่วน m ลบกับ3g ส่วน 2l นั่นเองนะครับเป็นคำตอบของเราถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับถ้าเราใช้ตัวนี้เราต้องหา ME กับ KE นะครับถ้าเราใช้นะเราจะเทียบจากตรงนี้นะครับคุณจะเห็นว่าเราจะต้องจัดเทอม1ส่วน2กับทีต้าดอทกำลัง2จะเห็นว่าผมจัดไว้แล้วตรงนี้นะครับคุณจะเห็นว่าตรงนี้ผมเปลี่ยนสีให้ดูนะเป็นสีน้ำเงินก็แล้วกันตรงเนี้ยก็คือ ME แล้วก็ตรงเนี้ยก็คือ KE นะครับเราก็ได้ ME เท่ากับ ML กำลัง2ส่วน3แล้วก็ KE นะครับก็เท่ากับเทอมนี้แหละนะครับ2 KL กำลัง2ลบ MGL ส่วน2แล้วก็เราก็นำไปแทนในสมการตรงนี้นะแทนมานี้สุดท้ายเราก็ได้สมการตรงนี้นะสมการตรงนี้ก็คือ ML กำลัง2ส่วน3แป๊บนึงนะครับ ML กำลัง2ส่วน3คูณกับทีต้าดัมดอทบวกกับ2 KL กำลัง2นะครับลบกับ MGL ส่วน2คูณกับทีต้าเท่ากับ0ซึ่งสุดท้ายแล้วถ้าเรานำสมสิทธิ์ข้างหน้าของตัวทีต้าดัมดอทไปหารตลอดมันก็จะได้สมการเดิมก็คือตัวนี้นะครับก็คือ EOM แล้วก็จะได้โอเมก้า N มาเหมือนกันเองเพราะฉะนั้น2วิธีนะเราจะใช้วิธีไหนก็ได้โดยส่วนใหญ่นะสำหรับตัวผมเองจะเลือกใช้วิธีนี้นะเพราะว่ามันจะ cover ได้ถึงระบบที่มีการหน่วงนะซึ่ง
ถ้าระบบที่มีการหน่วงนั้นเราจะเพิ่มเทอมของไอตัวนี้เข้ามานะครับตัวนี้เราก็จะบวก CE กับ theta dot นะซึ่ง CE ก็ไปหาจากตัว D เท่ากับ1ส่วน2 CE แล้วก็ theta dot กำลัง2นั่นเองนะถ้าเราทำเดี๋ยวจะมีตัวอย่างถัดๆไปซึ่งจะมีตัวหน่วงติดมาด้วยเดี๋ยวผมจะเลือกวิธีนี้ในการทำนะครับสำหรับตัวอย่างนี้ก็จะจบแค่นี้ครับ